สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับนี่นะครับปลั๊กตัวผู้ครับปลั๊กไฟเดี๋ยวเนี้ยส่วนมากมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าส่วนมากเลยเดี๋ยวมาดูพัดลมกันนะครับเนี่ยบางทีถ้าเราเสียบเดี๋ยวผมปิดกันนี่ครับเนี่ยบางทีเสียบไปแล้วเนี่ยบางทีไม่ติดนะครับเนี่ยตัวบางทีเราต้องโยกเอาไปดูพัดลมกันนะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยเนี่ยบางทีติดดับๆนะครับเนี่ยเนี่ยติดมั่งดับมั่งที่ต้องโยกเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเหมือนกันนะครับทุกรูเนี่ยเดี๋ยวมาดูปัญหากันนะครับว่าทำไมเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันเดี๋ยวผมต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องถอดให้ดูด้านในนะครับว่าปัญหามันเกิดจากอะไรมาดูใกล้ๆกันครับนี่ครับปัญหาของมันอ่ะคือถ้าเราเสียบตัวนี้นะครับเนี่ยการสัมผัสมันจะถูกตัวเฉพาะตัวนี้นะครับเนี่ยดูดีนะครับนี่นะครับเนี่ยแล้วถ้าเรากดจมลงไปเนี่ยบางทีจมลงไปมันจะไม่สัมผัสกับเหล็กตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วทำให้ไฟมันไม่เดินนะครับเนี่ยบางทีเราต้องชักขึ้นมาถึงจะใช้ได้นะครับนี่แต่ถ้าว่าวันเนี้ยเราจะมาเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวดูการสัมผัสมันนะครับตัวนี้มันจะสัมผัสตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นนะเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยไม่เหมือนตัวนี้มันเป็นพลาสติกนะครับเนี่ยเหมือนกันทุกอันเนี้ยแล้วผมจะลองเสียบไปดูนะครับนี่ถึงเราจะเสียบลึกจมยังไงเนี่ยมันก็ยังไงมันก็สัมผัสเดี๋ยวสัมผัสกับเหล็กตลอดเลยครับเนี่ยเห็นนะเนี่ยสัมผัสตลอดเลยนี่นะครับเนี่ยฉะนั้นวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้กันนะครับให้เป็นปลั๊กแบบนี้เราจะได้ไม่เกิดปัญหาปลั๊กหลวมนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันเลยอันนี้เราก็ตัดทิ้งกันเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ไปซื้อปลั๊กตัวนี้มาปลั๊กตัวผู้ตัวเดียวพอนะครับก็วิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ยากนะครับแค่เปลี่ยนปลั๊กตัวเดียวเองนะครับเดี๋ยวผมต่อเสร็จแล้วลองมาดูกันว่ามันจะดีฝ่าไหมครับอันนั้นอ่ะบางทีติดดับครับเนี่ยเราก็จะได้ปลั๊กใหม่แบบนี้นะครับไม่เป็นปลั๊กแบบนี้แล้วครับใหม่อย่างเงี้ยมันจะหลวมเนี่ยครับเนี่ยลองดูการสัมผัสมันจะดีประกันนะครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยมันผมเสียบผิดนี่ครับเนี่ยนี่ดูนะครับเนี่ยการสัมผัสแบบเนี้ยแล้วมันก็จะแน่นด้วยนะครับถ้าเป็นปลั๊กแบบเนี้ยโอ้ยหลวมนะครับเนี่ยดูเนี่ยมันจะหลวมแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยลองเขย่าดูนะหลุดไปหายแล้วเนี่ยผมจะเสียบรูนี้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเสียบไปมันก็ไม่อยู่เนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปเปลี่ยนดูนะครับเพราะว่าปลั๊กตัวนี้ก็ถึงยังดีหน่อยก็ไม่เกิน15 บาทนะครับบางยี่ห้อก็10 บาท8 บาทก็มีนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ